สวัสดีค่ะพบกับรายการ Girl Call Digi Radio นะคะเป็นประจำทุกวันพุธวันนี้พาคุณผู้ฟังมาออกนอกบรรยากาศนะคะมาเจอบรรยากาศในร้านอาหารที่สไตล์บ้านสวนนะคะแล้วก็บรรยากาศไทยๆด้วยที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าเราจะบอกว่าการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นเราจะต้องใช้อารมณ์ของเราเป็นหลักนะคะถ้าอารมณ์เราไม่ดีมันก็จะนำไปสู่สุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะนั่นก็คือหลัก1อละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหลักอีกอหนึ่งคือเรื่องของอาหารเราก็มีสิทธิ์เลือกได้เนาะปกติเนี่ยคนก็จะสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่มักจะเท่าที่อ่านงานวิจัยเนี่ยคนก็มักจะติดใจในรสชาติของอาหารที่คุ้นชินการติดใจในรสชาติของอาหารที่คุ้นชินก็ได้แก่เรื่องของอาหารที่เป็นไขมันหรือเป็นเรื่องของอาหารที่เต็มไปด้วยน้ำตาลเกลือไอโอดีนมากเกินไปสูงเกินไปก็นำไปสู่การเป็นโรคตับโรคไตโรคเบาหวานความดันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพโดยปกติที่เราพบเห็นได้แล้วก็สถิติของกลุ่มคนที่เป็น non communicable disease หรือกลุ่มคนที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยค่อนข้างจะมีสูงมากนะคะและอที่3ก็คืออการออกกำลังกายเดี๋ยวเสร็จจากคลิปนี้เนี่ยดิฉันก็คงจะขออนุญาตไปเต้นแอโรบิกนะคะถ้าไม่ได้เต้นแอโรบิกก็อาจจะต้องไปวิ่งอย่างน้อยก็เขาบอกว่าหลักการออกกำลังกายที่ดีนะคะใน1ครั้งเนี่ยจะต้องออกกำลังกายไม่ต่ำกว่า30นาทีฉะนั้นวันนี้รายการ Glow Code Digi Radio นะคะนอกจากจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมออกมาในสถานที่บรรยากาศสนุกไม่ใช่สนุกสงบล่มลื่นอย่างนี้แล้วนะคะก็อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังหลายๆครั้งหลายๆคนนะคะที่ชอบทำบุญตักบาตรหรือนิยมที่จะตักบาตรในตอนเช้านะคะก็อยากจะให้ปรับวิธีการในการดูแลพระสงฆ์ร่วมกันกับคลิปวิดีโอที่จะเปิดในรายการนี้นะคะซึ่งเป็นโครงการที่ทำร่วมกันระหว่างดิฉันเองกับทีมวิจัยนะคะก็มีอาจารย์คณะวิศวะแล้วก็มีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะรวมไปถึงนายแพทย์ศิริเกษมศิริลักษ์ด้วยนะคะที่จะช่วยกันครีเอทโครงการสมาร์ทมังนะคะเราใช้คำว่าสมาร์ทมังเพราะเราอยากเห็นพระนะลืมบอกไปว่าสำหรับคนที่ชอบตักบาตรนะคะแล้วก็อยากจะดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ก็ไม่ใช่เพียงแค่จะสนใจว่าตัวเองจะตักบาตรให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างไรแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนคำนึงว่าเวลาที่เราตักบาตรแล้วเราควรทำบุญอย่างยั่งยืนคำว่าทำบุญอย่างยั่งยืนก็คือไม่ทำให้สิ่งที่เป็นบุญกลายเป็นบาปในอนาคตแต่สำคัญเลยนะคะสำหรับคนการสมาร์ทมังไม่ได้จบเพียงแค่อาหารแล้วก็น้ำเท่านั้นหรือไม่ได้จบเพียงแค่การที่จะไปตรวจวัดความดันหรือสุขภาพอย่างที่ภาคีลานุปัฏฐากได้รับการอบรมจากทางกรมสุขภาพอนามัยซึ่งได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะแต่เรายังสนใจว่าเราจะมีวิธีการใดเขาเรียกว่าทางสายกลางอะค่ะที่คิดร่วมกันระหว่างพระสงฆ์นักวิจัยแล้วก็คนที่พัฒนานวัตกรรมนะคะเราก็เลยออกแบบนวัตกรรมร่วมกันนะคะ4 stakeholder นะคะอ้อ5 stakeholder รวมไปถึงชาวบ้านด้วยก็จะมีป้าจันรวมไปถึงทีมคนอื่นที่อยู่ในชุมชนด้วยนะคะมาช่วยกันดีไซน์จะมีกิจกรรมอะไรที่ไม่โลกวัชชะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับพระสงฆ์เราก็เลยได้คำตอบมาว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์การออกกำลังกายที่อยู่ภายในพื้นที่ส่วนตัวของพระสงฆ์แล้วก็พระสงฆ์สามารถที่จะออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่เป็นที่เสียหายขณะเดียวกันนวัตกรรมตัวนี้ก็สามารถที่จะออกไปตั้งให้ญาติโยมเนี่ยได้ออกกำลังกายร่วมด้วยนะคะเราก็พัฒนานวัตกรรมอันหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าทุกวันนี้มันเป็นดิจิทัลเวิร์เนาะแล้วพาเองก็อยู่ในวัดการที่เราจะติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือกับตัวปั่นจักรยานแล้วให้สามารถคำนวณ นะคะระยะทางในการปั่นแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานว่าใช้ไปแล้วกี่แคลอรี่รวมไปถึงทำให้ดูได้ว่าได้ออกกำลังกายไปหนักหน่วงเท่าไหร่แล้วนะคะแม้จะไม่สามารถที่จะวัดได้ภายในเวลาอันรวดเร็วนะคะแต่ก็อย่างน้อยก็เก็บเป็นเรคคอร์ดได้ว่าวันนี้ปั่นท่านปั่นไป30นาที45นาทีก็ทำให้ท่านได้ออกกำลังกายละเมื่อคนเราเนี่ยค่อยๆเริ่มต้นในการออกกำลังกายนะคะ
หลักการของการโน้มน้าวใจก็คือมันจะค่อยๆ คุ้นชินไปเรื่อยๆเมื่อมันคุ้นชินไปเรื่อยๆมันก็จะออกกำลังกายด้วยตัวของมันเองอย่างอัตโนมัติเลยค่ะถ้าวันใดวันหนึ่งไม่ได้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายอย่างดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ติดการเต้นแอโรบิกมากๆเพราะว่ามันติดไปแล้วไงเพราะสารเขาเรียกว่าสารอะดรีนาลีนนะคะสารหลั่งแห่งความสุขเนี่ยมันมาหลั่งเอาตอนที่ดิฉันออกกำลังกายเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยติดไอ้การหลั่งของสารอะดรีนาลีนอะไรนะสารหลั่งความสุขอะค่ะแล้วก็จะต้องนาฬิกาของชีวิตตัวเองเนี่ยจะต้องบอกเลยทุกๆ6โมงเย็นร่างกายมันจะแอคทีฟแล้วมันจะออกไปวิ่งออกไปเดินออกไปแอโรบิกคือมันอยู่เฉยไม่ได้แล้วจะต้องใช้เวลาอย่างเงี้ยประมาณชั่วโมงครึ่งทุกวันนะคะเมื่อทำเป็นประจำทุกวันมันจะกลายเป็นนิสัยเมื่อมันเป็นนิสัยมันก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพนะคะพระสงฆ์เองก็เช่นเดียวกันค่ะดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่ทีมวิจัยรวมไปถึงชาวบ้านนะคะที่ช่วยกันบริจาคจักรยานเข้ามาสจ.ณรงค์ป้าจันนะคะอาจารย์ที่โรงเรียนที่อำเภอแจ้ห่มช่วยกันบริจาคจักรยานเข้ามาในโครงการนี้เนี่ยนะคะท่านเองก็หวังที่จะให้สุขภาวะของพระสงฆ์ทุกคนดีขึ้นการดีขึ้นในที่นี้ก็คือท่านแข็งแรงไม่อาพาธเมื่อไม่อาพาธมันก็จะลดค่าใช้จ่ายซึ่งพระเนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายของการดูแลสุขภาพโดยตรงเหมือนเรานะคะบางท่านบางรูปเนี่ยท่านเป็นพระสังฆาธิการท่านก็จะมีเงินจำนวนเยอะหน่อยที่มีพระมีเนนมีญาติโยมอุปถัมภ์เขาเรียกว่าโยมอุปถัมภ์ช่วยเหลือท่านแต่พระที่อยู่ไกลๆในชนบทเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าถึงอนามัยหรือโรงพยาบาลรพสต.ต่างๆเนี่ยก็จะยากลำบากกว่าโยมทั่วๆไปดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านเนี่ยได้ดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วโยมก็ช่วยกันดูแลในเรื่องของอาหารตั้งแต่กระบวนการอินพุตนะคะไปถึงโปรเซสนะคะแล้วก็เอาท์พุตเอาท์คัมของมันก็คือสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์นะคะเราก็คาดว่าคลิปวิดีโอโครงการสมาร์ทมังเนี่ยนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่พัฒนาร่วมกันระหว่างดีแทนเนี่ยค่ะนักการสื่อสารนะคะนักวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพแพทยศาสตร์ประชาชนพระสงฆ์ซึ่งได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรของการดูแลสุขภาพสุขภาวะพระสงฆ์จากกรมอนามัยไปแล้วนะคะก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยครั้งนี้ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือสกสวนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็โอนย้ายไปที่วช.หรือสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะคะไปตามชมกันในคลิปวิดีโอโครงการสมัครนั่งค่ะแล้ว see you stay tuned see you next time bye for nowละที่ต้องคิดกันใหม่เลือกพัฒนาอาหารที่ถูกสุขอนามัยพัฒนาลิสูตรว่าด้วยพระพัฒนาลิคุณแห่งการฉันอาหารมื้อเดียวภิกษุทั้งหลายเราฉันอาหารมื้อเดียวเราเมื่อฉันอาหารมื้อเดียวย่อมรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปี้กระเป๋ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญภิกษุทั้งหลายมาเถิดแม้นเธอทั้งหลายก็จงฉันอาหารมื้อเดียวเถิดเธอทั้งหลายเมื่อฉันอาหารมื้อเดียวจะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปี้กระเป๋ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญในปัจจุบันนั้นเองก็ได้ฉันตามศรัทธาของญาติโยมบางรูปก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นก็ขอประสงค์ความสุขสมบูรณ์ทุกรูปได้รักษาสุขภาพดูแลสุขภาพเพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งของญาติโยมในโอกาสต่อไปน้ำหนักเพิ่มสูงขึ้นครับเพราะว่ากิจกรรมทางกายน้อยกว่าญาติโยมเพราะว่าเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะก็ออกกำลังกายเยอะมากก็ไม่ได้ดูไม่เหมาะดูไม่เหมาะสมัยก่อนก็จะมีการเปิดเตาอบสมุนไพรบ้างก็จะมีการหมุนเวียนกันไปอบเนาะหมุนเวียนกันไปอบบ้างเป็นครั้งคราวฟังดีๆนะถ้าเป็นครั้งคราวไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกวันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกวันเพราะว่าญาติโยมเยอะจะไปกันเยอะก็ไม่เหมาะจะไปกันเยอะก็ไม่เหมาะก็จะมีแค่ไม่กี่รูปที่ได้ไปกันก็มีการเสียเหงื่อบ้างก็คือการอบสมุนไพรสมัยก่อนตอนนี้ช่วงโรคภัยก็เลยปิดไปก็เลยตรงนั้นก็เลยไม่มีละ
ก็จะเหลือแค่การเดินมิถุนบาท3-4 2-3 โลต่อวันแล้วก็มีการเก็บสติมีแค่นั้นแต่ก็อย่างว่าก็ไม่ค่อยพอจากเพราะว่าตอนเช้าเหงื่อเดินมิถุนบาทเหงื่อยังไม่ค่อยออกเลยจ้ะเมื่อพระสงฆ์ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางกายได้ทำให้เกิดภาระที่มาพร้อมกับโรคและค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นจากอาการอาพาธของพระสงฆ์โดยเฉพาะใน10อันดับโรคแรกของพระอาพาธมากที่สุดคือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD อันเกิดจากการฉันอาหารที่ไม่ได้เป็นไปตามพัทธาลิสูตรกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์ซึ่งไม่สามารถทำให้เกิดกิจกรรมการออกกำลังกายได้เช่นคารวะทั่วไปสมาร์ทมังนะครับเป็นนวัตกรรมที่การพัฒนาเกิดขึ้นมาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างพระคิลานุปถากทั้ง11จังหวัดในภาคเหนือในคือเขตสุขภาพที่1และเขตสุขภาพที่2นะครับก็คือในเรื่องของตู้ยาออนไลน์นะครับตลอดจนถึงในส่วนของเพลงแหล่ตลอดจนถึงในส่วนของจักรยานทำหากว่าเราจะเอาเครื่องออกกำลังกายที่ขายกันตามทั่วไปตามท้องตลาดก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับเมื่อราคาค่อนข้างสูงแล้วหากว่านำมาใช้ก็ไม่เหมาะสมกับบริบทที่เกิดขึ้นกับในส่วนของพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดด้วยนะครับดังนั้นธรรมะไบค์จะเป็นการปั่นเพื่อให้เห็นในเรื่องของการพัฒนาและการเคลื่อนไหวทางกายตลอดจนถึงในส่วนของนวัตกรรมชิ้นใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือจะได้ฟังบทเพลงธรรมะไปด้วยนะครับตลอดจนถึงคลิปเนื้อหาสาระธรรมตลอดจนถึงในส่วนของสาระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของพระสงฆ์ในระหว่างการปั่นจักรยานไปด้วยดังนั้นก็จะทำให้พระสงฆ์นะครับเกิดความตระหนักตลอดจนถึงญาติโยมที่เข้ามาอยู่ในวัดนะครับใช้จักรยานตัวนี้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นถือว่าเป็นนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมของภาคกีฬานุปถัมภ์ทั้ง11จังหวัดในภาคเหนือตอนบนในเขตสุขภาพที่1และเขตสุขภาพที่2ครับขั้นตอนการติดตั้งจักรยานยกล้อหลังของจักรยานขึ้นบนฐานตั้งล้อจักรยานปรับระดับความสูงของล้อให้ดุมของล้อหลังพอดีกับตัวล็อกของฐานดัดตัวล็อกล้อให้สุดหมุนแกนล็อกล้ออีกด้านเข้าหาล้อโดยหมุนเข้าให้แน่นจนล้อหลังไม่สามารถขยับได้ปรับระดับแกนหมุนให้พอดีกับล้อหลังเสียบสายไมโคร USB ไปที่ด้านหลังของอุปกรณ์เสียบหัวชาร์จโทรศัพท์มือถือเพื่อต่อไฟเข้ากับอุปกรณ์หรือ power bank ที่ปลายอีกด้านของสาย USBขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธให้เข้าไปที่เมนูบลูทูธในโทรศัพท์มือถือซึ่งหน้าตาของเมนูจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่รุ่นโทรศัพท์ของมือถือจากนั้นให้ทำการกดเปิดบลูทูธเลือกอุปกรณ์ธรรมะไบต์หรือในชื่อภาษาอังกฤษ DHAMMABIKE ชื่ออุปกรณ์และรหัสผ่านสามารถที่จะดูได้จากฐานตั้งจักรยานจากนั้นให้ใส่รหัสในการเชื่อมต่อเมื่อเชื่อมต่อข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์จะอยู่ที่อุปกรณ์การใช้งานสำหรับการใช้งานครั้งแรกผู้เล่นต้องลงทะเบียนเล่นก่อนโดยวิธีการลงทะเบียนจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบพระสงฆ์และแบบคฤหัสถ์ในส่วนของคฤหัสถ์นั้นหมายถึงผู้ใช้งานทั่วไปทั้งนี้การกรอกข้อมูลของผู้ใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์หลังจากเล่นเสร็จผู้เล่นสามารถที่จะระบุน้ำหนักตัวแล้วกดสับมิทได้ทันทีแต่สำหรับกรณีพระสงฆ์จะให้เลือกทำการลงทะเบียนแบบพระสงฆ์โดยจะต้องระบุข้อมูล2 ส่วนคือข้อมูลวัดที่สังกัดและน้ำหนักตัวโดยชื่อวัดนั้นให้พิมพ์ให้ถูกต้องเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีความถูกต้องง่ายต่อการค้นหาในการลงทะเบียนแบบพระสงฆ์นั้นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทุกครั้งถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้เชื่อมต่อจะมีการแจ้งเตือนให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะเข้าไปที่หน้าเมนูครั้งแรกผู้ใช้ต้องเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับอุปกรณ์โดยเลือกอุปกรณ์ที่ได้เชื่อมต่อกับบลูทูธหากเกิดการตรวจสอบการเชื่อมต่อบลูทูธให้กลับไปที่เมนูเชื่อมต่อบลูทูธในการใช้งานสามารถเรียกหน้าต่างเชื่อมต่อบลูทูธได้โดยการกดที่ปุ่มตามรูปภาพเมื่อเชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยแล้วหน้าตาของเมนูจะเปลี่ยนไปประวัติการใช้งานหรือโปรไฟล์เป็นหน้าต่างสำหรับดูประวัติการใช้งานของผู้เล่น
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขน้ำหนักตัวได้ด้วยการกดปุ่มระบุค่าน้ำหนักตัวใหม่ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนผู้ใช้ได้โดยการกดปุ่มเปลี่ยนผู้ใช้และผู้ใช้ที่มาลงทะเบียนใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกครั้งแต่ข้อมูลในการใช้งานเก่าในเครื่องก็จะถูกลบทิ้งไปทั้งหมดในส่วนของการจัดอันดับในการแข่งขันของแต่ละวัดนั้นจะมีการลงทะเบียนเอาไว้ในรูปแบบของพระสงฆ์โดยจะจัดอันดับดูจากระยะทางรวมการใช้งานของโปรแกรมในแต่ละวัดหน้าต่างคอลเลกชันเป็นหน้าต่างที่แสดงคอนเทนต์ที่ผู้ใช้งานได้ทำการปลดล็อกระหว่างการใช้งานโปรแกรมโดยจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือตู้ยาและธรรมะออนไลน์ผู้ใช้งานสามารถดูคลิปวิดีโอที่ปลดล็อกแล้วได้โดยการกดที่ชื่อของคลิปวิดีโอผู้ใช้งานสามารถปลดล็อกคลิปเสียงจากการกดเข้าไปยังชื่อของคลิปที่ต้องการฟังทางนี้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนเสียงแบล็คกราวด์มิวสิกได้ด้วยการปลดไปที่ชื่อคลิปที่ปลดล็อกเมื่อกดปุ่มเพลย์แล้วจะมีหน้าต่างสำหรับเลือกตัวละครขึ้นมาให้ผู้ใช้งานได้เลือกโดยลักษณะของตัวละครให้เลือกมี2ตัวละครคือสามเณรและคารวาสสามเณรจะเล่นปลดล็อกในคลิปวิดีโอตู้ยาคารวาสจะเล่นเพื่อปลดล็อกในคลิปเสียงธรรมะผู้เล่นสามารถที่จะเลือกตัวละครที่ต้องการเล่นโดยกดปุ่มรูปภาพตัวละครและกดปุ่มโกตัวละครเณรและตัวละครคารวาสจะแสดงแถบเวลาเล่นรวมกันเป็นนาทีแสดงแถบระยะทางที่ปั่นเป็นเมตรแสดงความเร็วในการปั่นเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแสดงระดับหรือแรงและแถบพลังและจะขยับผู้เล่นเมื่อผู้เล่นปั่นจักรยานขึ้นไปในเลเวลที่สูงขึ้นคะแนนโดยคะแนนที่ได้จะสูงขึ้นตามระดับแรงและความเร็วในการปั่นเมื่อผู้เล่นปั่นจักรยานจนพลังงานเต็มหลอดผู้เล่นจะได้รับแต้มหรือพอยต์ที่ใช้ในการปลดล็อกและคอนเทนต์ก็จะเพิ่มระดับของแรงให้สูงขึ้นตามแต้มที่ได้สูงขึ้นตามรูปเมื่อผู้เล่นปั่นจนหลอดพลังเต็มแล้วแรงของผู้เล่นจะเพิ่มขึ้นและต้องปั่นเป็นระยะทางไกลขึ้นเพื่อเพิ่มแรงและเมื่อผู้เล่นปั่นจนได้แต้มเต็มดังรูปผู้เล่นจะปลดล็อกคอนเทนต์ใหม่โดยเนนจะปลดล็อกคลิปวิดีโอตู้ยาและจำนวนพอยที่ต้องการใช้ปลดล็อกคอนเทนต์ใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเล่นครบทุกๆ30นาทีซึ่งเป็นเวลาตามมาตรฐานของกิจกรรมทางกายที่กำหนดโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานโดยทั่วไปจะมีหน้าต่างแจ้งเตือนให้ผู้เล่นได้พักหากผู้เล่นต้องการที่จะพักก็จะได้ผลสรุปการเล่นหากผู้เล่นต้องการจะลงทะเบียนเล่นต่อก็จะสามารถเล่นได้โดยการเชื่อมกลับไปที่อินเทอร์เน็ตเพื่อเก็บข้อมูลสะสมคะแนนไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งหากผู้เล่นต้องการจะหยุดให้กดควิตรายงานทั้งหมดจะสรุปไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อสรุปผลการใช้งานในแต่ละครั้งของผู้เล่นครับสำหรับการก่อนการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมทางกายทุกครั้งนะครับเราก็ต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนนะครับก็จะมีการสาธิตท่าง่ายๆนะครับก็เริ่มแรกนะครับยกมือซ้ายนะครับขึ้นมาซ้ายของตัวเองนะครับจับที่ศีรษะด้านขวาครับแล้วก็ดันไปด้านซ้ายนะครับทำลักษณะนี้นับในใจประมาณ10วิครับนะครับยกตัวอย่างเช่น1 2 3 4 5 67 8 9 10นะครับเปลี่ยนนะครับยกมือขวานะครับแล้วก็ดันศีรษะด้านซ้ายแล้วก็ดันไปด้านขวาครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าต่อไปนะครับมือขวาชี้ไปด้านซ้ายนะครับผมลักษณะอย่างนี้แล้วก็มือซ้ายพับมือขวาแล้วก็ดันเข้าหาตัวนะครับนับเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปสลับมือซ้ายบ้างชี้ด้านขวานะครับดันเข้าหาตัวนับแขนต้องตึงนะครับแขนนะครับลักษณะนี้ดันตรงบริเวณศอกครับ1 2 3 4 5 6 7 89 10นะครับต่อไปนะครับมือขวาเหมือนการอ้อมไปศีรษะด้านหลังแตะไหล่ซ้ายนะครับแขนซ้ายจับข้อศอก
ขวาแล้วก็ดันไปด้านซ้ายลักษณะนี้ครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับต่อไปเปลี่ยนท่านะครับวันนี้เปลี่ยนท่าแล้วก็ดันไปด้านขวาครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับต่อไปนะครับมือจับที่เอวนะครับแล้วก็ย่อยืดลักษณะนี้ครับดูตัวอย่างก็ได้ย่อแล้วก็ไปบริหารกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็หัวเข่านะครับเป็นจำนวน10ครั้งนะครับเตรียมพร้อมนะครับรับเวลานับนะครับย่อแล้วก็นับ1ลักษณะนี้ครับเตรียมตัวพร้อมเริ่มนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะฮะก็ถ้าสาธิตก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยจักรยานนะครับตัวนี้นะครับก็คือไอตัวปั่นจักรยานนะครับมันสามารถเซฟในเรื่องของระบบการลดแรงกระแทกซึ่งอาจจะเกิดการเสื่อมของข้อเท้าและเข่าได้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำครับจักรยานที่เป็นนวัตกรรมตัวใหม่นะครับซึ่งตัวการใช้งานเนี่ยนะครับนวัตกรรมตัวนี้ก็จะมีสิ่งที่แตกต่างจักรยานกว่าจักรยานธรรมดาก็คือครับสามารถวัดระยะทางวัดความเร็วนะครับแสดงค่าเป็นกิโลแคลอรี่ออกมาได้นะครับก็หลักการออกกำลังกายนะครับหรือปั่นจักรยานก็ใช้หลักฟิตเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้เรื่องของฟรีเควนซี่นะครับควรจะปั่นอย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ความหนักเนี่ยครับตัวนี้เนื่องจากจักรยานตัวนี้ยังไม่สามารถวัดในเรื่องของความหนักโดยใช้การจับชีพจรหรือน้ำเหล็กได้เราก็จะใช้หลักของการทางการแพทย์นะครับก็คือการปั่นหรือทำงานหรือออกกำลังกายแล้วก็เช็คนะครับท็อกเทสนะครับก็คือการพูดตอบสนทนากันได้เป็นคำนะครับจะพูดรู้เรื่องถ้าพูดไม่รู้เรื่องหรือคุยกันได้ไม่เป็นคำแสดงว่าท่านนะครับออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมทางกายหนักเกินไปจะต้องลดความหนักก็คือรอบปั่นที่ช้าลงจากนั้นก็จะต้องปั่นให้ต่อเนื่องอย่างน้อย20นาทีขึ้นไปโดยที่ไม่รวมการฟอร์มอัพหรือคูลดาวน์นะครับหลังจากนั้นก็พอปั่นเสร็จก็จะทำการวอร์มดาวน์หรือคูลดาวน์ต่อไปเพื่อลดความเมื่อยล้าขาขวาอยู่ข้างหน้าปล่อยออกมาเลยครับแล้วก็ตกเดินแบบเข้าไม่ได้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ไปด้านซ้าย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บิดไปด้านขวา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือมาถ่ายกันครับแล้วก็ยกขึ้นข้างบนหนึ่งสองสามสี่
5 6 7 8 9 10สามเลยแล้วก็ไปด้านหลังครับแบกตัวตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเท้าขวาหรือหน้าแล้วก็โล่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแขนขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เสร็จจากการคูลดาวน์นะครับก็นี่แหละครับก็คือขั้นทำการออกกำลังกายที่ถูกวิธีทั้ง3ขั้นนะต้องเคลื่อนไหวให้ร่างกายได้ออกแรงตามสังฆวัตรที่แจ้งแก่พระสงฆ์สมัยใหม่จะได้ห่างโรคขานอนดีต่อร่างกายวิ่งเหาะยักย้ายภายในกุฏิแกว่งแขนไปมาก้าวขาเยื้องยางลุกขึ้นยืนนั่งทำอยู่อย่างนี้จักรยานออกกำลังนะปั่นอยู่กับที่ก็จะยิ่งดีนะร่างกายแข็งแรงทำได้ทุกวันพระคุณท่านเจ้าข้าคุณท่าน